สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่วิชา221120ครับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับก็หรือภาษาอังกฤษก็คือ Introduction to Programming นะฮะก็นะฮะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับที่อัดนะฮะก็เป็นเลคเชอร์ที่5นะครับในเรื่องของif นะครับ2นะครับแล้วก็ nested if ครับก็เนื่องจากวิธีแล้วเนาะแล้วก็หลายคนก็ยังแบบว่ายังยังงงๆงงๆอยู่กันนะครับสำหรับ if นั้นในเลคเชอร์ที่5แล้วก็มาย้ำมันอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่เข้าสู่ nested if ซึ่งจริงๆแล้วก็เรียนไปแล้วล่ะนะครับแต่วันนี้ก็จะย้ำในส่วนของโคดดิ้งนะครับให้เห็นชัดเจนว่าเป็นยังไงนะครับต่อนะครับเนื้อหาในวันนี้ก็คือเริ่มแรกเราก็จะเริ่มจากทบทวนก่อนนะครับเรื่อง if for if เนี่ยมันคืออะไรลองคิดยังไงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของเงื่อนไขและตรรกศาสตร์นะฮะว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าเงื่อนไขนะครับและอะไรคือตรรกศาสตร์ในวิชานี้นะครับตรรกศาสตร์ของ if นะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือ nested if นะครับตัว introduction to loop นี่ขอข้ามไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไม่พอละไว้เจอกันวีคหน้าเลยนะครับดูเราดูคำสั่งต่อไปนี้ก่อนนะครับนะคำสั่งนี้นะฮะเราจะเห็นว่าโอเคแหละถ้าเราเดานะฮะเดาว่ามันทำยังไงนะครับมาดูก่อนอันแรกเลยก็คือบรรทัดที่9นะจะเห็นว่าเขาสั่ง write line welcome เนาะที่แน่จะได้ welcome มาแบบนี้นะครับจากนั้นข่าวข้อ read line นะครับ console.read line g นะครับดูจากเดาเนี่ยคือ g ของเราเนี่ยเป็นตัวเลขเนาะเพราะมันต้อง pass in ต่อนะครับนั้นผมก็ใส่ตัวเลขลงไป10นะ10ทีนี้ก็มาดูนะครับจากวิธีแรกนะเราพอจะเรียนรู้มาบ้างว่าอันนี้มันทำงานยังไงเนาะดังนั้น g ของเราเนี่ยนะครับอยู่ในนี้ละ g เป็น10นะครับแบบนี้เนาะมันก็ pass 10เนี่ยดูให้กลายเป็น integer ตรงๆคือได้เลข10ละนะมาทดสอบ1010มีค่าเท่ากับ5มั้ยอันนี้น่าจะหมายถึงเท่ากันเนาะ10เท่ากับ5หรือเปล่านะครับจริงก็จะ write line.uwin แต่ว่าอันนี้เรารู้เลยว่ามันไม่จริงเนาะไม่จริงก็มาทำ console.write line you lose นะครับ ulose นะแบบนี้แล้วก็ write line game over นะครับนะฮะแบบนี้นะครับก็เดาได้นะครับที่เวลาเราอ่านโจทย์เนี่ยเราต้องมาขมวดปมเลยนะว่าโค้ดพวกนี้ไว้ทำอะไรคือจะเห็นว่าอะไร5นี่คือวินไม่ใช่5 lose หมดนะครับนะฮะ5นี่คือวินนะฮะวินไม่ใช่5ก็เป็น lose หมดนะฮะเรามาดูถัดมาหน้าถัดมานะครับทดสอบโปรแกรมนะครับ5คืออะไรครับ you win ใช่ไหมที่เหลืออะไร you lose นะครับถ้าเราไม่เข้าใจก็คือลองเอาตัวแปรพวกนี้ไปไล่กันใหม่นะครับไล่ในโปรแกรมใหม่นะครับนั้นเวลาเราอ่านโค้ดเนี่ยต้องพยายามขมวดปมให้ได้ว่ามันทำอะไรกันแน่นะครับเราจะได้ทำต่อได้อย่างรวดเร็วนะฮะนะครับเราก็ย้อนกลับมานิดหน่อยนะครับในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับอันนี้ก็head first programming นะครับหนังสือนะครับหนังสือเล่มนี้เลยนะครับไปหาอ่านได้ดีมากนะครับโอเคเราอาจจะเห็นว่านะครับโปรแกรมเนี่ยก็เป็นเหมือนเสมือนกับป้ายคำสั่งนะที่เป็นลิสต์รายการว่ามันทำอะไรอย่างตัวนี้นะครับรถเนี่ยรถเหมือนรถยนต์ก็คือตัวคอมโปรแกรมของเรานะคือคอมไพเลอร์เนี่ยที่ทำงานนะครับมันก็ทำงานไปนะครับตัวโปรแกรมก็ทำงานไปทีละเนี่ยหน่อยก็จะเจอคำสั่งอันนี้เจอคำสั่งอะไรไลน์ howdy นะเราก็ได้ howdy มาละนะครับจากนั้นมันก็วิ่งไปเรื่อยรถก็วิ่งไปเรื่อยตึ๊ดอาจจะเจออะไรทั้งอย่างหนึ่งอันนี้เป็นเหมือนกับร้านค้าเนาะมันก็แล้วแต่ว่าคนเขาจะลงไปทำอะไรในร้านก็อาจจะมีคำสั่งต่างๆนะครับพอออกไปเสร็จปุ๊บออกมาจากร้านละขับรถต่อแล้วก็เจอคำสั่งอะไร come again นะแบบนี้ก็คือเหมือนคำสั่งทำงานนะครับซึ่งเป็นคำสั่งที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะฮะไอ้ไลน์เนี่ยนะครับทีนี้เรามาดูก่อนโคดวิลเล่เมืองแห่งโคดครับโปรแกรมเนี่ยมันก็เหมือนกับเน็ตเวิร์กไม่ใช่ทางตรงเฉยๆแต่ว่ามีทางแยกนะครับแล้วรถคันนี้มันจะเลี้ยวไปทางไหนก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขพวกนี้นะครับบอกว่าเขาจะแยกไปทางไหนนะครับแล้วถนนก็จะมีคำสั่งต่างๆนะครับเราจะเห็นสังเกตได้ว่ามีคำสั่งมากมายนะครับที่ให้มันทำงานนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับจุดตัดสินใจนะที่เราจะ
เลื่อนเลือกที่จะเลี้ยวซ้ายหรือเลือกที่จะตรงก็แล้วแต่นะครับงานนั้นๆ นะฮะนะครับดังนั้น if เนี่ยที่เราทบทวนครั้งที่แล้วก็เหมือนกับทางแยกเนาะมีทางให้เลือกไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับซึ่งแน่นอนว่าทางที่เราจะไปเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเงื่อนไขอยู่นะครับอันนี้ก็คือ condition เงื่อนไขถ้าเงื่อนไขตัวนี้เป็นจริงนะครับมันก็จะวิ่งไปเส้นนี้แต่ถ้าไม่จริงก็จะมาเส้นนี้ครับซึ่งพอเราโอเคละเราไปทางนี้ปุ๊บสมมติว่าเราไปทางนี้เราเจอห้างโลตัสอันนี้เจอแมคโครนะครับแมคโครคำถามคือง่ายๆเลยถ้าเราไปทางเส้นนี้เราเลี้ยวซ้ายไปเจอโลตัสมันก็จะไม่เจออะไรแมคโครเนาะแต่พอเราเลี้ยวขวาไปแมคโครก็จะไม่เจอโลตัสนะฮะนี่ก็คือแต่ว่าพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีส่วนที่2เส้นทางนี้กลับมาเชื่อมต่อกันนะครับเพื่อทำงานต่อไปนะฮะอันนี้ก็เหมือนเส้นทางนะครับดังนั้นจากโค้ดเมื่อกี้นะครับจากที่เราให้พิจารณาเนี่ยก็จะเห็นว่าโอเคแหละนะครับถ้าเกสเป็น5ปุ๊บนะครับถ้าเกสที่เราเดาเรารับเข้ามาเป็น5นะครับก็จะเป็นจริงจริงก็คือจะได้ข้อความที่ว่ายูวินนะครับแต่ถ้าไม่จริงก็จะได้ข้อความที่ว่ายูลูสนะเสร็จแล้วก็จะมารวมต่อกันนะจะเห็นว่าไอ้เส้นทางตรงเนี้ยนะครับนะมันก็คือทรูพาธนะที่ไปตรงนี้เห็นว่าตั้งแต่ปีกาเลยนะครับแต่ปีกาปีกาตรงนี้คือทรูพาธครับอันนี้ก็คือลูสพาธแต่ปีกานั่นก็คือฟอร์พาธนั่นเองมี2บล็อกนะครับเหมือนเส้นทางที่เราเลือกนะครับเป็นแบบนี้นะฮะก็ลองดูดีแล้วกันว่ายังไงนี้เรามาต่อนะครับก็โอเคเราลองพิจารณาทำงานของโปรแกรมแล้วเขียนผังงานนะครับโอเคถ้าเราโอเคแหละดูแล้วเดานะถ้าเกิดเราพิมพ์3ปุ๊บเราจะได้คำว่า true เนาะพิมพ์5เราจะได้ you win พิมพ์7กับ8เราได้ true high นะครับแล้วถ้าเราคิดดูล่ะพิมพ์4พิมพ์3พิมพ์2พิมพ์1จะได้อะไร4 3 4 3ไปแล้วเนาะ2 1ถ้า4 2 1จะได้อะไรดีผมเดาเลย3มันโลมันมีโลมีไฮโลแปลว่าต่ำเนาะไฮแปลว่าสูง5นี่ชนะแสดงว่า4 2 1ก็ต้องอะไรทูโลแน่นอนแล้ว6 7 8ล่ะ6 7 8ล่ะ90ต้องเอาอะไรต้องทูไฮดังนั้นผมก็เขียนผังงานเลยดีกว่าครับเขียนได้เลยนะครับ a เท่ากับ5จริงก็คือ u win นะฮะ u win ถ้าไม่จริงมาเช็คก่อนเช็คว่าอะไรล่ะ a น้อยกว่า5เปล่าจริงน้อยกว่า5คืออะไร true low นะมากกว่า5คือดูไฮโอเคเอาล้นละนะครับนะครับเสร็จแล้วก็รวมกันครับที่ไม่พอต้องขออภัยก็น่าจะประมาณนี้นะฮะเรามาดูกันอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นผังงานอย่างง่ายๆนะครับซึ่งเราก็ไปลองเขียนดูนะครับอันนี้เป็นอธิบายโจทย์เฉยๆนี่แล้วอะไรล่ะคือสิ่งที่เรียกว่าเงื่อนไขนะฮะหรือว่า Boolean Expressionบูลีนก็คือเงื่อนเป็นอะไรตรรกะนะเป็นจริงกับเท็จ expression คือการอธิบายหรือสูตรนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเงื่อนไขหรือก็คือคำสั่งหรือสูตรหรืออะไรก็ตามนะครับที่สามารถคำนวณและตอบออกมาเป็นค่าจริงหรือเท็จได้นะครับเช่นนี่คือเงื่อนไขอันนี้เอาตอบได้ไหมครับว่าจริงหรือเท็จเรามาดูทำด้วยกัน5มากกว่าหรือเท่ากับ10อันนี้เป็นอะไรครับจริงหรือเท็จอันนี้เป็นเท็จนะครับ5มันจะมากกว่าหรือเท่ากับ10ได้ยังไงเนาะ false นะฮะ a เล็กเท่ากับ a ใหญ่ไหมนะครับบางคนอาจจะตอบเท่ากันนะครับแต่ว่าในส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่เท่ากันนะครับ a เล็กเท่ากับ a ใหญ่ไม่จริงนะครับเพราะมันไม่เท่ากันอันนี้ล่ะ10ไม่เท่ากับ10อันนี้ก็คือจริงนะครับอะไรล่ะเพราะว่า10ข้อความเนี่ยไม่ได้เท่ากับ10ตัวเลขจริงๆนะครับนี่แตกต่างกันนะครับก็โอเคนะ
นอกจากนั้นก็จะมีอย่างอื่นอีกเรามาดูวิธีการเขียน bullet expression ในภาษา C# กันนะครับเราจะเริ่มเข้าสู่ภาษา C# นะฮะโอเคถ้าเกิดเป็นเครื่องหมายเท่ากับ2อันติดกันอย่างงี้หมายความว่ายังไงค่าที่อยู่ข้างซ้ายเท่ากับค่าอยู่ทางขวายังไงล่ะถ้าแปลง่ายๆเลยสมมุติว่า A เท่ากับ B อย่างงี้นะฮะหมายความว่ายังไงหมายความว่า A และ B มีค่าเท่ากันนะครับแบบนี้คือเวลาเขียนก็เขียนแบบนี้นะครับค่าที่อยู่ข้างซ้ายเท่ากับค่าอยู่ข้างขวาอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมากกว่าน้อยกว่านะครับก็เขียนให้ดูตัวอย่าง A มากกว่า B อย่างนี้ A น้อยกว่า B อันนี้ A มากกว่าหรือเท่ากับ B นะครับปกติก็คือหมายความว่ายังไงหมายความอย่างนี้ A มากกว่าเท่ากับ B เนาะเนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์เราไม่มีเครื่องหมายแบบนี้นะฮะไม่มีแบบเนี้ยเขาก็เลยใช้แบบนี้แทนนะครับมากกว่าหรือเท่ากับนะฮะแต่ถ้าเราแปลงมันก็คือแปลงมันก็คือยังไง A มากกว่า B ใช่ไหมหรือa เท่ากับ b นะครับนะฮะเดี๋ยวเราก็เหมือนในวิชาตรรกศาสตร์เนาะแต่เนื่องจากพวกเราส่วนใหญ่จบศิลป์อะไรครับศิลป์ภาษามาดังนั้นวิชาตรรกศาสตร์นี่เราไม่ได้เรียนนะฮะทั้งที่มันสำคัญนะครับโอเคอันนี้ก็ a น้อยกว่าหรือเท่ากับ b นะครับหรือแปลงจริงก็คือ a น้อยกว่ากับ b แบบนี้นะฮะอันนี้คือหมายคืออะไรไม่เท่ากับเนาะ a ไม่เท่ากับ bนะครับซึ่งความจริงมันก็คือ a ไม่เท่ากับ b นั่นแหละอย่างนี้ครับในคณิตศาสตร์นะครับแต่ถ้าเกิดเครื่องหมายเท่ากับอย่างนี้ล่ะคืออะไรเราอาจจะลืมสงสัยการเท่ากับแบบนี้คือเครื่องหมายกำหนดค่านะครับเท่ากับกำหนดค่าครับเช่น a เท่ากับ10ก็คือ a มีค่าเป็น10ให้ a มีค่า10เนี่ย b เท่ากับ10อย่างนี้ให้ b มีค่า10แบบนี้นะครับไม่ใช่ว่า a กับ b 10 a มันเท่ากับ10ไม่ใช่นะครับถ้าเท่ากับนี่จะใช้2อันนะครับทีนี้ก็มีอีกอันนึงก็คือเครื่องหมาย and หรือนะครับค่าความจริงทางด้านซ้ายและค่าความจริงทางด้านขวานะฮะเอามาแลกกันนะครับยังไงล่ะยังไงถึงเรียกค่าความจริงทางด้านซ้ายอย่างเช่นa มากกว่า b มากกว่า b และ a เท่ากับ b นะครับคำถามคืออันนี้เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเนาะ a มันมากกว่าและเท่ากับไม่ได้มันก็เหมือนผมพูดว่าวันนี้ฝนตกนะและวันนี้วันพุธวันจันทร์แน่นอนว่าวันที่ผมอ่านนี่เป็นวันจันทร์นะครับแต่ว่าวันที่เราเรียนจริงคือวันอะไรวันพุธก็สมมติว่าวันนี้คือวันพุธแล้วกันดังนั้นวันเนี้ยเป็นวันพุธนะฮะดังนั้นข้อมูลว่าวันนี้วันจันทร์นี่คืออะไรเป็นเท็จนะครับเป็นเท็จแต่วันพุธที่เราเรียนกันเนี่ยฝนตกจริงๆเนาะนะครับก็จะเป็นจริงนะฮะแสดงว่าประโยคเนี่ยที่ผมบอกว่าวันนี้ฝนตกและวันนี้วันจันทร์เนี่ยมันจึงเป็นอะไรไม่ใช่ความจริงเป็นเท็จนะครับตามวิชาตรรกศาสตร์แต่ว่าดังนั้นถ้าเราสรุปก็คือนะฮะมันจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อยังไงคือเท็จจริงและจริงเท่านั้นจะได้จริงนะครับนอกนั้นเป็นเท็จหมดเลยนะฮะเป็นเท็จหมดเลยล้วนแล้วแต่เท็จอันนี้คือเงื่อนไขของเครื่องหมายและนะฮะนั้นก็ต้องคิดดีว่าเราทำยังไงนะครับส่วนหรือก็เช่นกันนะครับวันนี้ผมบอกว่าวันนี้ฝนตกนะหรือวันนี้วันจันทร์นะวันนี้วันพุธนะครับวันที่เราเรียนนะครับวันพุธดังนั้นวันนี้วันจันทร์เนี่ยก็คือเป็นประโยคนี้เป็นอะไรเป็นเท็จแต่วันที่เราเรียนวันนั้นอ่ะนะครับเป็นวันที่ฝนตกจริงๆนั้นผมประโยคนี้ผมพูดว่าวันนี้ฝนตกหรือวันนี้วันจันทร์เนี่ยก็ยังเป็นความจริงอยู่นะครับรวมกันได้จริงนะครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีความจริงอยู่ถ้าด้านใดด้านหนึ่งก็ถือว่าเป็นจริงแล้วนะครับทีนี้มันจะเป็นเท็จก็ต่อเมื่อผมพูดไม่จริงหมดเลยนะครับผมเป็นผู้หญิงแบบเนี้ยไม่จริงนะครับผมเป็นผู้หญิงผมไม่จริงนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคืออะไรนักเรียนมีในห้องนี้มีหนึ่งคนในห้องเรียนมีหนึ่งคน
ครับในห้องเรียนเราก็มีตั้งหลายคนใช่ไหมดังนั้นประโยคถ้าผมเป็นผู้หญิงแล้วก็หรือในห้องเรียนนี้มี1คนเนี่ยก็เป็นไม่เป็นความจริงเลยจะเห็นว่าเอาความจริง2อันน่ะค่าความจริงที่เป็นเท็จเนี่ยทั้ง2อันมาหรือกันเนี่ยก็เลยไม่จริงนะครับเราสรุปได้ง่ายๆก็คือเท็จหรือเท็จเท่านั้นนะครับที่จะได้เท็จนอกนั้นเป็นจริงหมดนะครับนะฮะก็อันนี้คือหลักๆนะครับเนื่องจากเราเรียนสายศิลป์ภาษามาน้องนั้นไอ้มากกว่านี้คงไม่สอนละเอาสอนแค่นี้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราก็มาตรวจสอบนะครับกันต่อในมันจะมีให้เราทำพร้อมกันนะครับมีคำสั่งอื่นเช่นคำสั่ง .equals นะครับจะใช้ตรวจสอบว่าค่าของตัวที่ไปอยู่ไปด้านหน้าเนี่ยจะเข้ากับค่าที่ส่งไปให้ในฟังก์ชัน equal หรือไม่นะครับดูตัวอย่าง a ของเราเนี่ยเท่ากับ10แบบนี้นี่เราตัดคอนโซลไล่ๆออกก่อนนะนะ a.equal แบบนี้นะวงเล็บ20คำถามว่าจริงไหมนะครับอันนี้ก็คือ a ของเรามีค่าเป็น10ใช่ไหม10เท่ากับ20ไหมนะครับไม่นะครับเป็นเท็จนะอีกอันนึงตรงข้างล่างนะครับ a.equalแบบนี้จะได้อะไรครับก็หมายความ a คือเราคืออะไรคือ10 equal ก็คือเท่ากับนี่ใส่เข้าไปคือ10 10เท่ากับ10มั้ยนี่จริงอันนี้ได้จริงนะครับจริงอันนี้ก็ประมาณนี้หรือปกติแล้วเนี่ยง่ายๆเลยคำสั่ง equals เนี่ยเขาจะใช้เหมาะหรือเหมาะกับการทดสอบว่า string 2ค่านะเท่ากันหรือไม่นะครับตัวอย่างเช่น string s hello แล้วก็ดูว่า s เนี่ยequal hello ตัวนี้ไหมนะครับก็หมายความว่า hello ของเราเนี่ยนะมีค่าเท่ากับ hello ไหมนะครับอันนี้ก็ได้จริงทำไมเราถึงไม่เขียนแบบนี้นะครับจริงๆการเขียนแบบนี้เป็นการมันเขียนไม่ได้นะครับในภาษา C# นะครับเขียนไม่ได้ไม่ได้นิยามไว้นะครับดังนั้นเขาจึงไม่ทำแบบนี้ดังนั้นการตรวจสอบว่าสตริงเท่ากันหรือไม่ก็ใช้คำสั่งแบบนี้เสมอนะครับ .equals อย่างเดียวนะครับเลอะละนะครับมาดูตัวอย่างดีกว่าอันนี้5เท่ากับ5นี่เป็นจริงหรือเป็นเท็จครับเป็นจริงนะครับ5เท่ากับ6เท็จอันนี้10ไม่เท่ากับ5ก็จริง10ไม่เท่ากับ10นี่เท็จเนาะเพราะ10มันเท่ากันห้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ10อันนี้จริง10มากกว่า5อันนี้ก็จริง10น้อยกว่า5ไม่ใช่นะครับอันนี้แหละต้องค่อยๆทำละ5เท่ากับ5นี่คือจริงเนาะ10เท่ากับ10นี่คือจริงจริงและจริงได้จริงอันนี้ก็เหมือนกันนะ5เท่ากับ5นี่จริง10เท่ากับ5ไหมเท็จจริงและเท็จได้เท็จอันนี้หรือนะครับอันนี้จริงไหมจริงนะอันนี้จริงไหมจริงนะครับจริงหรือจริงได้จริงอยู่แล้วอันนี้ล่ะอันนี้ได้อะไรจริงเนาะอันนี้ได้10เท่ากับ5ไหมไม่เท็จจริงหรือเท็จได้จริงฮู้นะฮะทีนี้มาดูอันนี้เริ่มยากขึ้นนะฮะเราจะเห็นว่าเป็นแบบนี้ถ้าเกิดไม่มีเครื่องหมายอะไรกำกับเลยให้ทำจากซ้ายไปขวานะครับนะให้ทำจากซ้ายไปขวาคืออะไรทำอย่างนี้5น้อยกว่า10ไหมครับอันนี้จริงเนาะและ10มากกว่า5นี่จริงจริงและจริงก่อนนะครับจริงและจริงได้จริงนะครับ3มากกว่า2จริงไหมฮะจริงนะจริงหรือจริงได้จริงอันนี้ก็คือสรุปว่าจริงแบบนี้คือค่อยทำแต่อีกอันนึงจะเห็นว่ามีอะไรวงเล็บก่อนถ้ามีวงเล็บแบบนี้ทำในวงเล็บก่อนนะครับก็ทำตรงนี้ก่อน10มากกว่า5ไหมครับมากกว่าเนาะจริง3มากกว่า2ไหมครับอันนี้ก็คือจริงจริงหรือจริงได้จริงแต่ตรงนี้เป็นจริงละที่5มากกว่า10ไหมครับไม่เนาะเป็นเท็จเท็จและจริงได้เท็จ
แบบนี้ทีนี้ก็ดูอีกคำสั่งหนึ่งนะครับคำตัวแปรข้อมูลค่า string นะ student equal string teacher อันนี้ดูรู้ๆเลยว่าไม่เท่ากันนะฮะอันนี้ล่ะ string 10นะครับ equal เท่ากับ string 10ไหมอย่างนี้ใช่ฮะอันนี้คือตัวอย่างของ boolean expression ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เราต้องเอาไปใส่ใน if นะฮะนี่เราก็มาดูต่อนะครับในเรื่องของการประกาศตัวแปรเนี่ยชนิดบูลีนนะครับตัวแปรบูลีนเนี่ยจริงๆเป็นตัวแปรที่เก็บข้อมูลได้อยู่สองค่านะคือค่าจริงกับค่าเท็จนะฮะเอาไว้ใช้ร่วมกันกับบูลีนเอ็กซ์เพรสชันเมื่อกี้นะครับซึ่งมีวิธีการประกาศคือ data type ชนิดบูตามด้วยชื่อตัวแปรเช่นยังไงอย่างเห็นอย่างนี้เช่นยังไงบูอะไรอ่ะบู is studentใช่นักเรียนไหมบู is awake ตื่นนอนยังบู is hungry นะฮะเครื่องหมายเซมิโคลอนนะครับก็แล้วแต่นะฮะว่าเราจะปักตั้งชื่ออะไรทีนี้ดูวิธีการใช้งานก่อนนะครับตัวแปรชนิดบูลีนนั้นจะเก็บค่าจริงกับเท็จเท่านั้นนะครับโดยมีวิธีการประกาศดังนี้อ่ะบู is student กับ true นะฮะดังนั้นในตัวแปร is student จะมีค่าจริงอยู่นะครับส่วน boo is teacher เท่ากับ false ในตัวแปร teacher มีค่า false อยู่ดังนั้นพอเราสั่ง write line ออกมาทางจอภาพก็จะได้ true กับ false ตามลำดับนะฮะ true กับ false ตามลำดับนะฮะแบบนี้นะครับก็ใช้งานก็คือเอาไปใช้งานใส่ if ได้นะชื่อ if is student อย่างเงี้ยได้เลยนะครับนะฮะก็แล้วแต่ว่าจะใช้งานยังไงนี่เรามาดูโครงสร้างของคำสั่ง if ก่อนนะครับคำสั่ง if นะฮะหรือถ้าคำสั่งถ้าเนี่ยนะฮะ if ปุ๊บมีวงเล็บนะครับทุก if มีวงเล็บข้างในใส่เงื่อนไขเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขเป็นจริงคำสั่งนี้จะทำงานเงื่อนไขเท่ากับจริงเงื่อนไขเป็นจริงนะครับคำสั่งนี้ทำงานเขาเขียนว่าไงถ้าเงื่อนไขที่อยู่ในวงเล็บของ if เป็นจริงคำสั่งที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายปีกาที่ติดกับ if นั้นจะทำงานนะครับจะทำคำสั่งนะฮะดูตัวอย่างมี2ข้อนะครับอันหนึ่งอันสองอันนี้เราได้อะไรครับได้ true ออกมาอันนี้เราได้อะไรครับไม่มีนะครับไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะอะไรล่ะเพราะอะไรถ้าจริงจริงทำตรงนี้ใช่ไหมถ้าเงื่อนไขตัวนี้เป็นจริงถึงค่อยทำแต่ฟอกตัวนี้แปลว่าอะไรไม่จริงใช่ไหมถ้าเงื่อนไขตัวนี้ไม่จริงเงื่อนไขตัวนี้จริงถึงค่อยทำข้างล่างแต่ในกรณีเป็นเท็จมันเลยไม่ทำมันเลยกระโดดออกอันนี้เป็นเท็จไงฟอเท็จครับไม่จริงเราใส่ไม่จริงลงไปมันก็ไม่ทำนะครับอันนี้ง่ายๆนะฮะต้องคิดดูเดียวว่าค่าข้อมูลที่เราอยู่ข้างในเนี่ยเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับมาดูตัวอย่างให้เขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าคะแนนจากคีย์บอร์ดนะฮะถ้าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ60ให้แสดงว่าพาสออกทางจอภาพเขียนโฟลชาร์ตก่อนเลยนะครับแบบนี้รับคะแนนมาทางคีย์บอร์ด read score เนี่ยถ้าคะแนนมีเงื่อนไขเดียวเนาะถ้าคะแนน score มากกว่าเท่ากับ60แสดงเขาว่า pass ทางจอภาพแบบนี้นะฮะถ้าไม่จริงเลยไม่มีเงื่อนไขเพิ่มจบนะฮะอันนี้ประมาณนี้ดังนั้นเราก็เขียนโค้ดได้นะครับเอารับคะแนนมาทางคีย์บอร์ดก่อนผม int score นะแล้วกับ int.passconsole.readline ได้สกอร์มาแล้วนะครับจากนั้นขึ้นมาชาร์ตสกอร์เลยถ้า score ผิดนะครับ
ถ้าสกอร์อะไรครับมากกว่าเท่ากับ60ทำอะไรครับไลน์ๆเนาะคอนโซลไลน์พาสปิดจบแล้วมีแค่นี้นะครับก็คือถ้าสกอร์เท่ากับ60อันนี้ True Pass เนาะดูดีๆอันไหน True Pass หรือ False Pass อันนี้คือ True Pass เนาะอันนี้ false pass นะอันนี้คือ if อันนี้คือปิดกาเนาะปิดกาเปิดปิดกาปิดนะครับอันนี้ถ้าเป็น false pass ก็ else นะฮะนะปิดกาเปิดปิดกาปิดอ่ะแล้วแต่นะฮะเดี๋ยวมาดูกันที่มี else จริงๆนะครับมาดูโค้ดดีกว่าโอเคดูคำสั่งครับดูโค้ดเห็นไหมครับก็เขียนประมาณนี้นะครับผมประกาศตัวแปรก่อน1 2จากนั้นพิมพ์คำว่าสกอร์มาทางจอภาพเนาะเราจะได้สกอร์เท่ากับจากนั้นก็ลิดไลน์ลงไปผมใส่50 60อันนี้ก็จะได้60อันนี้ก็ได้60เนาะอันนี้แปลงกลับมาเป็นอินได้60 60มากกว่าเท่ากับ60ไหมจริงเนาะจริงก็ไลน์พาสได้ผ่านครั้งที่สองผมใส่ใหม่ผมเปลี่ยนเป็น50ละถ้าผมเอาไลน์สกอร์เอาลิปุ๊บ50ตัวนี้ได้50ใช่ไหมนะครับอันนี้ก็ได้50 50เปลี่ยนเป็นอินเนาะก็ได้50 50มากกว่าเท่ากับ60ไหมไม่นะครับก็ไม่ทำข้ามมาเลยจบจบปิ้งนะครับมีแค่นี้นะฮะนี่คือ code to flow ก็เขียนออกมาเป็นแบบนี้นะครับตัวอย่าง2ให้เขียนโปรแกรมถ้าถามว่าวันนี้ฝนตกหรือไม่โดยรับข้อมูลมาทางคีย์บอร์ดถ้าตอบว่าใช่ให้แสดงข้อความ today is raining โอเคก็เขียนโฟลว์ชาร์ตก่อนนะครับก่อนอื่นเขียนโฟลว์ชาร์ตก่อนรับข้อมูลเข้ามา read rainนะฮะแล้วก็เช็คก่อนเรนอาใหญ่นะครับเท่ากับเรนไหม yes ไหมถ้าใช่ทำอะไรครับปริ้นว่า today is raining แบบนี้ถ้าไม่ใช่ก็กระโดดออกนะครับไม่ทำแล้วเราเขียนได้เลยนะครับเขียนโค้ดนะครับผมเขียนตรงไหนดีวะตรงนี้ดีกว่านะฮะก็คอนติงเรนเนาะประกาศตัวแปรก่อนติงเรนนะฮะเท่ากับคอนโซลลิทไลน์เลยนะครับคอนโซลลิทไลน์รับมาเลยแล้วครับใส่มาในเรน yes no or แล้วแต่เขาจะพิมพ์นะครับเช็คเลย ifrain dot equal เนื่องจากว่าสตริงเนาะมันไม่สามารถใช้เครื่องหมายเท่ากับไม่เท่ากับอะไรได้นะครับต้องใช้ dot equal อย่างเดียวนะฮะ equals equal yes นะฮะ if rain equal yes ผมเรียกให้ดีให้ถูกนะครับปิดการเปิดเรียนอะไร console dot line line อะไรครับToday is raining Raining นะแล้วก็ปิดกาปิดเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้อันนี้คือผมเขียนโค้ดให้ดูเลยนะครับจะได้บอกกันบอกว่าเขียนโค้ดได้จริงๆนะครับไม่ใช่ผมมั่วขึ้นมานะครับอันนี้ก็code to flow นะครับก็เขียนประมาณนี้นี่แนวคิดแต่โค้ดจริงๆก็เขียนประมาณนี้นะครับนะพิมพ์มาก่อน it's rain today นะ run no is it rain today ใช่เขาพิมพ์อะไรพิมพ์ yes yes enter อันนี้มีข้อความ yes จริงๆละนะ
Yes, equal yes. Okay, ได้ Today is raining. นะฮะได้แบบนี้ถ้าก็พิมพ์อย่างอื่นล่ะ Is it rain today? นะฮะเขาตอบ no พิมพ์ no Enter ไอ้ตัวนี้ก็จะได้อะไรครับเปลี่ยนสีก่อนตัวนี้ก็จะได้ no เนาะแบบนี้ no เท่ากับ yes ไหมไม่ก็ไม่ทำอะไรเลยจบมีแค่นี้นะฮะใจฝึกหัดจงเขียนผังงานหรือคำสั่งให้รับค่าเลข2ค่าเนาะ a b ถ้า a เท่ากับ b แสดงว่า equal เขียน flowchart เลยนะครับเขียนสั้นๆ read a b รับมาพร้อมกันเลยนะครับง่ายดีแล้วก็เช็ค A เท่ากับ B ไหมถ้าเท่ากันพิมพ์เลยครับแค่นี้เนาะง่ายๆนะครับถ้าไม่เท่าออกนะครับก็เขียนได้เป็นโค้ดนะครับก็ยาวหน่อยนะเดี๋ยวเราไปเขียนดูเอาแล้วกันนะครับโอเคต่อ if else นะฮะ if else ก็คือมีเงื่อนไขโครงสร้างแบบนี้ก็คือเขียนแบบนี้นะครับก็ if วงเล็บตามด้วยเงื่อนไขนะครับถ้าเงื่อนไขเป็นจริงนะคำสั่งนี้ก็จะทำนะถ้าไม่จริงก็จะทำคำสั่งนี้ที่อยู่ภายใต้ else ทั้งหมดนะครับทำข้างล่างนะฮะดูเขียน flowchart ให้ดูก่อนแบบนี้อันนี้ if ใช่ไหมเงื่อนไขถ้าจริงก็จะทำคำสั่งนี้คำสั่งนี้ถ้าไม่จริงก็จะทำอีกคำสั่งหนึ่งคำสั่งนี้แล้วก็เอามารวมกันประมาณนี้นะครับนี่คือ if else อันนี้คือ if นะฮะปิดกาเนาะเปิดปิดกาปิดอันนี้คือ else กาเปิดปิดกาปิดนะฮะคนละผ่านกันนะฮะดูเขียนโปรแกรมรับค่าเลข2ตัว ab ถ้าเท่ากันพิมพ์ equal ไม่เท่ากันพิมพ์ not equal เขียน flowchart ก่อนเลยเขียนเร็วๆเลยนะครับ read a และ b นะครับโอเคถ้าเท่ากันเอา a ใหญ่นะครับถ้าเท่ากันพิมพ์เลยครับ equal นะครับถ้าไม่เท่าพิมพ์ not equal เสร็จแล้วก็รวมกันนะครับแบบนี้เขียนโค้ดได้ฮะเขียนโค้ดยังไง int a เท่ากับ int .pass อะไรครับ console readline ครับข้อมูลมาก่อนนะครับปิดดีๆนะครับปิดแล้วก็ semicolonก็รับ A ละแล้วก็รับ B int.pass console.readline นะ L ใหญ่นะฮะใหญ่ไลน์วงเล็บปิดรับมาละตรงนี้เท่ากันต่อมา if A เท่ากับ B ไหมถ้าเท่ากันปิดกาconsole.readline equal ถ้าไม่เท่าล่ะ else console.readline not equal นะฮะแบบนี้นะฮะนี่คือ if เนาะปิดกาเปิดนี่ขั้นไว้ปิดกาปิดนี่คือ else ปิดกาเปิดปิดกาปิดนะครับประมาณนี้นี่คือเฉลยนะครับก็รันโปรแกรมให้ดูเรียบร้อยนะครับผมผ่านเลยต่อมาอีกอันนึง if มี else if แล้วก็ else นะฮะ
ดูกันเขียนโครงสร้างเป็นไง if เงื่อนไขที่1 นะครับถ้าเงื่อนไขที่1เป็นจริงก็จะทำงานนี้ก็จะมี else อีกแล้วมี if เห็นไหมมี if ต่อ if แล้ววงเล็บเลยนะครับมี if ต้องมีวงเล็บเท่านั้นเงื่อนไขที่2คำสั่งทำงานถ้าเงื่อนไขที่1ไม่จริงและเงื่อนไขที่2เป็นจริงนะถ้าทํา1จริงแล้วปุ๊บมันก็จะทํา1อันล่างไม่ทำเลยนะครับนะอันที่2จริงนะ1ไม่จริงมาดู2 2จริงก็จะทำงานอันนี้อันอื่นไม่ทำแต่ถ้าไม่จริงทั้งคู่มาทำข้างล่างนะครับจะเป็นยังไงอ่ะดู flow chart อันนี้ผมเขียนเงื่อนไข1ถ้าเงื่อนไขจริง1จริงทำทำนี้ถ้าไม่จริงมาดูต่อนี่เงื่อนไข2เงื่อนไข2จริงทำนี้แต่แล้วถ้าไม่จริงอีกเงื่อนไข3ก็คือนี่เลยเนาะถ้าไม่จริงมันก็ค่อยๆมาเขียนเมาส์ลั่นนะครับเมาส์ปากกาลั่นแบบนี้นะครับไม่จริงก็อันนี้ประมาณนี้นะครับก็คือการเขียนโฟลว์ชาร์ตก็จะออกมาลักษณะนี้ตัวอย่างรับค่าคะแนน1เข้าอ่ะนะครับมากกว่า80 excellent มากกว่า60แต่ไม่เกิน80 pass ตก fail นะครับเขียนยังไงอ่ะรับก่อนนะครับ read score มากกว่า80มากกว่าเท่ากับ80จริงทำอะไรครับ excellent ถ้าไม่จริงล่ะไม่จริงมีอีกไม่จริงมีเช็คในเช็ค1ในเช็ค2ครับเช็คไม่จริงมีเช็คอีกเช็คอะไรครับ score มากกว่าเท่ากับ60มั้ยนะครับไม่ต้องมาเช็คน้อยกว่า80นะครับเพราะว่ามันจะมาตรงนี้ได้ต้องน้อยกว่า80อยู่แล้วนะฮะอันนี้คืออะไร pass ที่เหลือคืออะไร failก็รวมกันแบบนี้นะครับเสร็จเขาดูโค้ดก็เขียนแบบนี้นะครับเมาส์ลั่นอีกละเปิดตัวไปสกอร์ก่อนนะฮะจากนั้นก็โอเคมีอินพุตนิดนึง HCI นิดนึงนะครับจากนั้นเขารับค่าเนาะ95นะครับ95มากกว่าเท่ากับ80จริงไหมจริง excellent ทำนะครับไม่จริงอันล่างทำไมนะครับอันนี้ไม่ทำกากบาทนะครับดูอีกสีนึงสีเขียวอันนี้ครั้งที่2อ่ะก็ไลฟ์ไปซื้อสกอร์ปึ๊บเขาพิมพ์อะไรครับ7575มากกว่าเท่ากับ80ไหมไม่อันนี้กระโดดเช็ค75มากกว่าเท่ากับ60ไหมใช่พิมพ์ pass fail พิมพ์ไหม else กระโดดออกเลยนะครับเสร็จแล้วกระโดดออกเดี๋ยวออกมาข้างนอกเลยอันที่3มาดูอีกสีนึงเคลียร์หน่อยเริ่มเลอะละนะมาครับก็ไลฟ์ซะหน่อย student score เนาะพิมพ์ไปนะครับ5454น้อยกว่าเท่ากับ80มั้ยอ๋อไม่เทสกระโดดมาเช็คต่อ54มากกว่าเท่ากับ60มั้ยไม่เทสกระโดดมามีเช็คไหมไม่เช็คทำเลยนะครับเฟลนะฮะประมาณนี้นะครับก็คือ if else if else ทีนี้มาดู nested if nested if ก็คือโอเคแหละมันก็คือ if else แหละแต่มันซ้อนกันนะครับถ้าดูก็คือมีเงื่อนไขนี้ปุ๊บถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงก็จะทำต่อก็จะเจอเงื่อนไขอีกอันนึงนะครับถ้าจริงก็ถึงทำข้างในนะฮะจะเป็นยังไงโฟลว์ชาร์ตดูประมาณนี้ก็คือเรามีเงื่อนไขก่อนอันนึงใช่ไหมทีนี้พอมาเงื่อนไขเจ้านี้เป็นจริงมันก็ดันมีตัวนี้อีกใช่ไหมหรือเทสแล้วแต่จะมีอีกก็ได้คือไม่ได้บอกว่าซ้อนกันได้เท่าไหร่จะซ้อนกี่ชั้นก็ได้แล้วแต่นะฮะก็แล้วแต่อันนี้อาจจะไม่มีอันนี้ไม่อันนี้ช่างมันนี่ทำแล้วก็หมดเลยก็ขึ้นอยู่กับว่างานของเราทำอะไรมันจะซ้อนกันกี่ชั้นก็ช่างหัวมันนะครับ
ไม่ต้องไปคิดแทนมันนะครับคิดแทนโจทย์ไม่ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่งานอันนี้คือจะเห็นว่ามันมี if decision ใช่ไหมแล้วก็มี decision ซ้อนแล้วก็มี decision ซ้อนในฝั่ง if อันนี้ฝั่ง else ก็มีจะสังเกตให้ดูว่านี่อันนี้ก็เหมือนกับ if else nested if อย่างหนึ่งใช่ไหมแต่เพียงว่ามันอยู่ฝั่ง else ถ้ามันอยู่ฝั่ง else เนี่ยเขียน else if ได้ใช่ไหม else if เนี่ยนะครับที่มาดูงานที่เป็นลักษณะ nested if จริงก็คือรับค่าเลข3ตัว abc หรือว่าค่าใดมีค่ามากสุดนะฮะวิธีคิดมันก็คิดคล้ายๆกันนะฮะก็คือ if ก่อนเขียนตรงนี้แล้วกัน if a มากกว่า b หรือเปล่าถ้ามากกว่าจริงก็ต้องมาเช็คใช่ไหมว่า a มากกว่า c ไหมจะเห็นว่านะถ้า a มากกว่า b จริงคือ a มันมากกว่าเนาะมันหนักมันก็ไหลลงมาถ้าอันนี้ไม่ใช่คือ b มากกว่าไหลลงมา b ไหลลงมาอย่างนี้นะครับถ้าไม่ใช่ก็มาเช็คอีก b มากกว่า c หรือเปล่าแบบนี้นะครับจริงก็คือบอก a มากสุดนะถ้าไม่จริงคือ c มากสุดอันนี้คือจริงก็คือ b มากสุดถ้าไม่จริงก็คือC มากสุดนะฮะเขียนลักษณะนี้นะก็จะเห็นว่ามี if ซ้อน if นะครับเหมือนเราจริงเราก็เคยทำมาแล้วนะฮะมันไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นอันนี้คือคำสั่งนะครับก็จะเห็นว่าโอเคแหละนะฮะรับข้อมูลนะจากนั้นก็มีนิดหน่อยนะคือเห็นว่าใน if ก็มี if สังเกตว่านะฮะมี if เพิ่มซ้อนเข้ามาในนี้นะครับNested if ก็คือบอกว่ามันมี if ซ้อนได้นะครับแต่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับลอจิกของแต่ละคนแล้วว่าจะเข้าใจหรือว่าคิดออกมากน้อยแค่ไหนนะครับดังนั้นก็จะต้องพึ่งอาศัยพวกเราจะทำได้ก็ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าอะไรแบบฝึกหัดนะฮะมาทำนะฮะแล้วก็ลองทำแบบฝึกหัดดูนะครับอันนี้มีประมาณ10ข้อนะฮะแต่ว่าในเลคเชอร์ก็มีในชั่วโมงแลบก็มีอยู่8ข้อนะครับก็ลดลงมานิดหน่อยอย่างนั้นยังไงก็พวกเราก็ลองทำดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ